แต่เบื้องต้นที่ท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศพร้อมด้วยคณะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงจับประสักในโอกาสเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงจับประสักท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้รับฟังการรายงานผลสำเร็จเกี่ยวกับการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่แขวงจับประสักจากท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำเจ้าแขวงจับประสักซึ่งได้ยกให้เห็นในระยะผ่านมาการน้ำแขวงและประชาชนบัตรเผาสาวแขวงจับประสักได้เอาใจใส่สืบต่อผ่านขยายจะตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9และมติของประชุมใหญ่ครั้งที่8ขององค์คณะพรรคแขวงด้วยความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนำพาเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและเวียกงานสามสร้างตาม4เนื้อใน4คัดหมายส่งเสริมประชาชนทําการผลิตกิจกรรมให้เป็นสินค้าตามสภาพเงื่อนไขของแต่ละครอบครัวเพื่อสร้างรายรับผ่านมาการดุลเดียงด้านเศรษฐกิจมหาภาคภายในแขวงแม้นเพิ่มขึ้นตามระดับรวมมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในปฏิบัติได้85ส่วนห้อยคาดคะเนมดปีจะบรรลุได้ 96.3 ส่วนห้อยของแผนการส่วนอัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ในระดับ 3.8 ส่วนห้อยโครงประกอบเศรษฐกิจแขนงกสิกรรมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 44.31 ส่วนห้อยสำหรับแขนงอุตสาหกรรมคาดคะเนมดปีจะกว่า 21.38 ส่วนห้อยของแผนการและแขนงบริการ 46.8 ส่วนห้อยเทียบใส่แผนปีปฏิบัติได้ 98 ส่วนห้อยภายหลังทานวิไลวงศ์บุตรดาคำเจ้าแขวงจับประสักรายงานสำเร็จท่านทองลุ้นศรีสุริตได้ส่งเสริมต่อผลสำเร็จต่างๆที่แขวงยัดประได้ในระยะผ่านมาเฮ็ดให้แขวงมีความสงบสุขปลอดภัยเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมนั้นท่านได้เน้นหนักให้อำนาจการปกครองแขวงสืบต่อเอาใจใส่ในเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิผลดึงดูดการลงทุนทางภายในและต่างประเทศให้หลายขึ้นเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงมีการขยายตัวเอาใจใส่เวียกงานผักพนักงานในแขนงการต่างๆให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นพนักงานรัฐต้องปฏิบัติเวียกงานตามพระราชบัญญัติหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบการเฮ็ดเวียกต้องมีความรับผิดชอบสูงหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสุขยู่ส่งเสริมเขาเจ้าทำการผลิตกสิกรรมให้เป็นสินค้าซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากและก้าวสู่ความหั่งมีปัญหาสำคัญแม้นต้องได้เอาใจใส่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนทั่วแขวงให้มีส่วนร่วมในเวียกงานต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 ที่พวมเป็นภัยคุกคามในปัจจุบันปัญหาสำคัญคือการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญให้เด็กได้เรียนรู้ปัญหาต่างๆเพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้เขาเจ้าเหล่านั้นได้เรียนรู้และเข้าใจสามารถนำใช้สิ่งที่เรียนรู้มาปรับปรุงใช้เข้าในการดำรงชีวิตประจำวันซึ่งเป็นท่าแห้งที่สำคัญที่จะประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติในอนาคต